โค้ดเบนรับปียูอยู่ในช่วงฟอร์มไม่ดีหวังกลับมาสู่เส้นทางเพื่อเป้าหมายแชมป์กุนซือแข็งเทพเผยมองเกมต่อเกมรับการเจอโปรแกรมทีส่งผลต่อการล้าของตัวหลักเล็กน้อยหลังหลุดมารั้งอันดับ3ของตารางโค้ดเบนทัชตะวันศรีปานหัวหน้าผู้ฝึกสอนทูแบงคอกยูไนเต็ดเผยถึงสภาพของทีมก่อนบุกไปเยือนสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดในศึกไทยลีก1นัดที่21โดยโค้ดแบนได้เผยว่าใจเราต้องตอบด้วยความมั่นใจให้ทุกคนได้ทราบว่ามันไม่มีผลหรอกเรื่องการเดินทางแต่ในความเป็นจริงมันก็เป็นปัจจัยเล็กน้อยที่ส่งผลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการเดินทางเยือนหรือไปต่างประเทศกลับมาเตะทุก3วันก็มีเรื่องอาการบาดเจ็บเรื่องความล้าของตัวหลักซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดเล็กๆที่ค่อยๆสะสมแรกๆเราอาจจะยืนระยะได้ทนทันได้แต่เมื่อมันทำงานทีๆมันก็จำเป็นต้องใช้ตัวหลักตลอดเพราะว่าเราต้องการผลการแข่งขันที่ดีมันก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงทีมากมายก็ทำให้นักเตะตัวหลักมีอาการล้าและเจ็บแน่นอนอยู่แล้วอาจส่งผลในระยะแรกอาจจะไม่เท่าไหร่แต่พอนานเข้าก็เริ่มเร่งไม่ขึ้นความล้าในการเล่นเกมรับก็อาจขาดหายไปเป็นเรื่องสภาพร่างกายและจิตใจที่ต้องเล่นเกมหนักๆต่อเนื่องก็อาจส่งผลทำให้ผลงานที่ผ่านมาอาจจะสะดุดไปบ้างก็ต้องรอจังหวะกลับมาอยู่ในสถานการณ์ปกติพอได้เตะปกติไม่ถี่เกินไปนักเตะก็ได้รีเฟรชสดใสขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจก็หวังว่าจะทำให้โมเมนตัมตรงนั้นมันกลับมาดีมันก็ตอบแบบนั้นก็ได้ว่าเราเสริมน้อยไปแต่ว่าทุกทีมก็เป็นเหมือนกันหมดในแก้เสริมทีมเพราะว่าเราไม่ได้มีคือเรื่องวัฒนธรรมทีมบ้านเราเราจะไปหาตัวจากไหนที่ดีกว่านี้นอกจากว่าเปลี่ยนต่างชาติไปเลยหรือดึงอาเซียนดีๆเข้ามาหรือหาตัวนักบอลไทยเกรด A เข้ามาซึ่งเราก็ได้วีรเทพคนเดียวที่เราลงทุนไปนักเตะต่างชาติคนอื่นเราไม่สามารถเปลี่ยนยกแผงได้ก็ต้องเสียค่ายกเลิกสัญญาเราไม่ได้มีงบประมาณขนาดนั้นหรือเราจะเสริมจุดอื่นๆก็ต้องมองความคุ้มค่ามีงบประมาณเข้ามาเกี่ยวด้วยมันมีปัจจัยหลายอย่างเราทำไม่ได้เหมือนหลายทีมที่เอางบประมาณไปเสริมมาได้นักเตะดีๆเข้ามาเยอะก็เป็นจุดหนึ่งการบริหารจัดการทีมก็อาจจะมีปัญหาอีกถ้าเราเสริมมาเยอะเกินไปเราต้องการทีมที่เล่นด้วยวิธีการเล่นด้วยทีมเวิร์คความสามัคคีกันการบริหารจัดการในทีมก็จะง่ายขึ้นกับการมีนักเตะดีๆเยอะในมือมันก็แลกกับผลงานการทำงานก็จะราบรื่นมากกว่ามองได้สองทางยอมรับว่าเราไม่ได้เสริมเยอะเราต้องการสร้างทีมของเราเป็นแบบนี้โดยวัฒนธรรมของเรายอมรับครับว่าหลายคนก็คาดหวังอยากให้บียูเป็นแชมป์แต่ว่าเราก็พยายามทำทีมในแนวทางของเราเราไม่ได้มองไปถึงเรื่องสถิติเราพยายามทำผลงานให้ดีนัดต่อนัดแต่ละนัดมันอาจจะเข้าทางของเราเลยชนะพอไปเจอบางทีมเจอสถานการณ์อีกแบบการไปเยือนเชียงรายเราอยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ดีแต่เราก็อยากลุ้นแชมป์หรือเป็นแชมป์เป็นอย่างอื่นไม่ได้เราก็ต้องเอาชนะให้ได้เพื่อที่จะลดระยะห่างระหว่างเรากับบุรีรัมย์นักฟุตบอลก็ต้องเค้นศักยภาพที่หายไปในช่วงที่ผ่านมากลับมาฟอร์มปกติถ้าเราสามารถเล่นได้อย่างที่เราเป็นเราก็มั่นใจว่าทีมเราสามารถเอาชนะทุกทีมได้แต่อาจจะด้วยปัจจัยหลายอย่างทำให้ประสิทธิภาพการเล่นลดลงทั้งร่างกายและสภาพจิตใจด้วยมันก็เกี่ยวเนื่องถึงการวางแท็กติกด้วยเราตอบได้เต็มปากเราจะลุ้นแชมป์ทุกปีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทุกคนปรามาสว่าเราวนลูปเดิมเราเข้าใจเราก็ยอมรับว่าวนลูปเดิมก็วนลูปเดิมกันทุกทีมแหละนอกจากบุรีรัมย์ที่ได้แชมป์ตลอดทุกทีมพอถึงไปฤดูกาลก็ไม่ได้แชมป์พอเราพยายามเป็นทีมหนึ่งที่อยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ไปจนจบฤดูกาลแล้วเราอาจจะมีฟอร์มที่ดีในช่วงท้ายแซงเป็นแชมป์เราก็ยังวางเป้าหมายลุ้นแชมป์ทุกถ้วยทั้ง FA ครับหรือลีกครับให้ยังอยู่ในเส้นทางเราก็จะพยายามหยุดปัญหาต้องบริหารจัดการทีมของเราทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจฟื้นฟูคนที่เจ็บให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนกับตอนที่เราเริ่มต้นให้ได้จะทำให้เราสามารถวัดได้ว่าเรากลับมาอยู่จุดเดิมถ้าเราแพ้หรือไม่ได้ผลการแข่งขันเราก็ต้องพัฒนาต่อไปเราจะเป็นแชมป์ให้ได้สักถ้วยในปีนี้ครับแน่นอนทุกคนก็ยังให้กำลังใจกันแล้วก็มั่นใจเร
ราคุยกันตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วว่าปีนี้จะเป็นปีที่หนักมันจะมีช่วงเวลาที่ย่ำแย่เราคุยกันตั้งแต่ตอนที่ผลงานยังไม่ดีด้วยซ้ำเราต้องเดินทางไปบอล AFC มีบอลถ้วยและต้องเตะต่อเนื่องเดือนนี้เราเตะไปเกือบ10นัดเยือนตลอดก็เจอช่วงนั้นจริงๆพอถึงสถานการณ์ล้าเหนื่อยนักเตะเจ็บความคิดมันเริ่มดับลงร่างกายการเล่นผลการแข่งขันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นทุกคนต้องยอมรับให้ได้ยอมใจในช่วงผลงานที่แย่และพยายามเกาะกลุ่มและผ่านอุปสรรคไปให้ได้เราคุยกันแล้วเราต้องให้กำลังใจกันด้วยสภาพทีมดีเราแพ้ติดๆแต่ตอนนี้ร่างกายเรื่องอาการบาดเจ็บฟื้นฟูไม่ทันและฟอร์มไม่ดีทุกคนต้องให้กำลังใจกันและมั่นใจเพื่อกลับมาฟอร์มดีทำผลงานได้ดีในช่วงที่เราสามารถเรียกความมั่นใจความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจกลับมาและผ่านไปด้วยกันทุกคนยังมีกำลังใจที่ดีครับโค้ชแบนเก่าอิชิอิเผย3ปัจจัยเรียกบุญญเกียรติผู้รักษาประตูอุทัยติดทีมชาติไทยครั้งแรกมาซาทาดะอิชิอิกุนซือทีมชาติไทยเผย3ปัจจัยเรียกบุญญเกียรติวงศาแจ่มติดทีมชาติไทยครั้งแรกความเคลื่อนไหวภายหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในยุค ของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประกาศรายชื่อ23แข้งทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เตรียมพบกับเกาหลีใต้ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่3และนัดที่4ที่จะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้โดยชุดนี้มีบุญญเกียรติวงศาแจ่มผู้รักษาประตูจากอุทัยธานี FC ติดทีมชาติไทยครั้งแรกทางด้านมาซาทาดะอิชิอิกุนซือทีมชาติไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าตั้งแต่เข้ามาทำงานเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีเกมกับญี่ปุ่นและเอเชียนคัพ2023สิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อสู่ระดับเอเชียต้องปรับปรุงถึงความสามารถเฉพาะตัวแทคติกการทำงานร่วมกันฟุตบอลไทยลีกต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันด้วยเป้าหมายใน2เกมกับเกาหลีใต้คือการเก็บคะแนนให้มากที่สุดเพราะจะส่งผลต่อการเข้ารอบต่อไปโดยอิชิอิได้ตอบประเด็นการเลือกบุญญเกียรติวงศาแจ่มติดทีมชาติไทยครั้งแรกว่าพื้นฐานในการเลือกแต่ละตำแหน่งคือความสามารถเฉพาะตัวร่างกายการมีส่วนร่วมกับทีมเราได้มีการไปพูดคุยกับสโมสรต่างๆถึงความเป็นไปได้ที่จะทับทามมาเล่นให้ทีมชาติไทยมาซาทาดะอิชิอิกล่าว